ที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานดูคนหมอกคลานอายเงาดำบุมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมือปลอดภักดิ์ปัญญาประชาชนผู้กว้างแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อผู้วาสนาสูงศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอกต่ำยอมรับพิศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนชาญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดดิ้นเน็บจากผู้ปองสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาหมดครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยนะครับวันนี้วันที่11นะครับเดือนตุลาคมพุทธศักราช2557นะครับวันนี้มีประเด็นที่ผมอยากจะชวนพี่น้องพิจารณานะครับก็คือประเด็นเกี่ยวกับการจัดการภายในกองทัพนะครับเราได้พูดคุยนะแล้วก็ได้รับฟังข้อมูลหลายด้านนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งภายในของขั้วอำนาจฝั่งเผด็จการวันนี้นะครับซึ่งในวังเองเราเคยมองกันว่าพี่น้องนั้นนะครับหลังจากที่พ่อตายไปแล้วเนี่ยก็น่าจะต้องนะครับมาแย่งอำนาจกันเพราะว่าใครขึ้นนะมันก็มีผลไม่ใช่เฉพาะลำพังต่อสององค์เท่านั้นนะครับแต่มีผลต่อคนที่อยู่เบื้องหลังในส่วนของทางฝั่งพระเทพนั้นเปรมตินสูรนนท์และก็กลุ่มคณะที่เป็นกปปส.ที่หนุนให้ทหารขึ้นมายึดอำนาจนะครับกลุ่มเปรมนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มที่เรารู้ชื่อกันดีคุ้นหน้าคุ้นตาและออกมาสำแดงอิทธิฤทธิ์กันตลอดเวลาในช่วงประมาณนะครับเกือบปีที่ผ่านมาที่จริงก็คือตั้งแต่การรัฐประหารปี49แล้วนะครับคือชุดเดียวกันคณะเดียวกันเพียงแต่ว่าความชัดเจนและก็ตัวละครที่สลับร่างสลับหน้ากันมานั้นก็ถือว่านะครับดูได้ไม่ยากทั้งที่โผล่หน้ามาแล้วก็ยังเห็นกันมาตลอดแล้วก็หน้าใหม่ๆหรือว่าคนที่เริ่มมามีบทบาทในตอนหลังนะครับกลุ่มคณะบุคคลเหล่านี้นะครับภาษาอังกฤษนะครับของฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าวิชาการนะครับ Royal Networks นะครับก็เป็นเครือข่ายของพระราชาหรือว่าเครือข่ายสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่ซึ่งนักวิชาการไทยหลายท่านก็ได้ใช้คำนี้นะครับสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่ทีนี้สิ่งที่ผมจะชวนพี่น้องไปดูวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับกองทัพโดยตรงนะครับโดยเฉพาะยิ่งการจัดการบริหารงานของทางฝั่งประยุทธ์จันทร์โอชาเราทราบกันดีครับว่านอกจากความขัดแย้งในวังแล้วก็ความขัดแย้งในเชิงโครงสร้างระดับบนแล้วก็จริงๆเป็นความขัดแย้งระหว่างนะครับแนวคิดโบราณกับแนวคิดสมัยใหม่แล้วก็แนวความขัดแย้งระหว่างทุนเก่าทุนใหม่นะครับแล้วก็ซึ่งมันก็สะท้อนในภาพที่เรียกว่าเป็นความขัดแย้งซึ่งอาจจะใช้ว่าเป็นของกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ด้านนั้นกับด้านนี้แต่จริงๆแล้วมันก็มีความเหลื่อมกันอยู่นะครับความคิดสมัยเก่ากับความคิดสมัยใหม่นะครับเผด็จการกับประชาธิปไตยสมบูรณาญาสิทธิราชกับนะครับระบอบทุนนิยมประชาธิปไตยนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยตัวละครที่เล่นกันมาทั้งหมดเราเห็นนะครับเห็นชัดแต่ตัวที่เราจับจ้องอยู่แล้วชัดเจนว่านะครับมีบทบาทสำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือกองทัพแล้ววันนี้อำนาจไปอยู่ในมือของประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับพี่ใหญ่ประยุทธ์นั้นเป็นคนที่ออกมาเล่นนะครับเป็นตัวแสดงหลักแต่ผู้กำกับฉากนะครับในระดับของกองทัพนั้นก็เชื่อกันว่านะครับเป็นการรวมหัวกันของกลุ่มบูรพาพยัคฆ์
ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้เราก็หวังว่านะครับสำหรับพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยกองทัพเนี่ยเดี๋ยวมันจะเล่นกันเองเพราะว่าประยุทธ์ก็แสดงความโง่รายวันให้พี่ใหญ่ออกมาสัมภาษณ์ก็โง่พอๆกันกับประวิตรวงษ์สุวรรณความคิดความอ่านนะครับเรารู้เลยว่าทหารเหล่านี้ความคิดล้าหลังไม่ทันโลกแล้วก็สติปัญญาไม่ได้มีอะไรเลยนะครับก็คงเป็นเพราะว่าในกองทัพนั้นไม่ได้คัดเอาคนเก่งที่สุดขึ้นมาแต่คัดเอาคนที่จงรักภักดีที่สุดขึ้นมาอยู่ตำแหน่งสูงสุดนั่นมันคือปัญหาของกองทัพที่มันอ่อนแอแล้วก็ไร้สมรรถภาพในวันนี้นะครับแล้วก็ทำในสิ่งที่มันผิดพลาดนะครับเป็นอันตรายต่อบ้านต่อเมืองอย่างยิ่งนะครับแล้วก็คงจะทำลายกองทัพไปด้วยในที่สุดแล้วก็ประชาชนก็คงมีโจทย์ที่จะต้องนะต้องทำกันที่เกี่ยวเนื่องกับกองทัพทีนี้เนี่ยนะการที่จะไปหวังว่ากองทัพมันจะแตกกันแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยนะก็เกิดอาจจะมีทหารรุ่นใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยลุกขึ้นมาต่อสู้ร่วมกับประชาชนที่เข้มแข็งทั้งในและต่างประเทศนะครับแล้วก็เปลี่ยนระบอบการปกครองโดยที่สถาบันกษัตริย์นั้นอยู่ในตำแหน่งที่อ่อนแอที่สุดนะครับก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้มองไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีความเป็นไปได้อยู่แต่อย่าลืมว่าการเมืองนั้นเป็นพลวัตนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยทางกองทัพเองโดยเฉพาะประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งอยู่ในอำนาจนั้นนะครับก็รู้ดีว่าตัวเองนั้นขี่หลังเสือซะแล้วเพราะว่าหลายส่วนนี่ไม่ใช่จะทำได้ดังใจทั้งหมดนะครับถึงแม้ว่าจริงๆวันนี้จะอำนาจล้นฟ้าแต่ว่านะครับในอำนาจของตัวเองนั้นก็มีศัตรูนะครับที่แย่งอำนาจแย่งกันใหญ่อยู่แล้วก็มีกลุ่มผลประโยชน์จำนวนมากมายนะครับเดี๋ยวนะครับมีอีเมลเข้ามานะครับเป็นเรื่องโอเคนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับครับปรากฏว่าเป็นข้อความที่พี่น้องจากสุราษฎร์ธานีนะครับส่งมาบอกว่านะครับติดตามรายการของมหาวิทยาลัยประชาชนแล้วก็นะครับจริงๆแล้วก็ร่วมแชร์อุดมการณ์เดียวกันเพียงแต่ว่าท่านไม่สามารถที่จะแสดงตัวได้เต็มที่เพราะกลัวอิทธิพลของเทพนะครับนี่ก็ไม่ธรรมดานะไปบวชเป็นพระแล้วแต่อิทธิพลที่เขาวางเอาไว้นั้นเป็นเรื่องที่ต้องนะครับระวังกันอยู่เหมือนกันแล้วก็ยังมีเรื่องคดีความนะ112ด้วยอะไรด้วยที่โดนปิดปากกันอยู่เพราะนั้นพี่น้องก็ระวังตัวนะครับผมได้แจ้งไปแล้วว่าสิ่งที่ผมต้องพูดนั้นก็ต้องพูดนะครับในระดับที่พูดมาตลอดแล้วก็ได้พูดมานะครับสามารถจะพูดได้และพูดแล้วเป็นประโยชน์นะครับในระดับที่เป็นเรื่องของการสร้างสรรค์นะครับให้ความรู้กับนะครับสาธารณชนนะครับทีนี้ในส่วนของการปรับในกองทัพนะครับพี่น้องมาดูเลยสาระนี้ต้องขอบคุณมติชนนะครับในยามที่เรามีปัญหาเรื่องสื่อเรื่องอะไรนี่นะครับโดนซื้อบ้างกลัวบ้างอะไรบ้างเซลฟ์เซนเซอร์บ้างแต่มติชนสุดสัปดาห์เนี่ยก็ยังโดยเฉพาะทั้งออนไลน์ด้วยนะครับถือเป็นสื่อที่มีคุณภาพนะครับนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับขบวนประชาธิปไตยช่วยให้เราเข้าใจสภาวะการต่างๆนะครับนี่เป็นสื่อที่สมควรสนับสนุนอย่างยิ่งนะครับพวกเราอาจจะบริโภคนะครับสื่อทางออนไลน์ได้อะไรได้แต่ถ้าช่วยเหลือสื่อคุณภาพอย่างนี้ได้ก็นะครับช่วยกันนะครับสำหรับฝั่งของมติชนแล้วก็ข่าวสดก็ถือว่าใช้ได้นะครับยังอยู่ในข่ายที่เป็นประโยชน์กับประชาธิปไตยนะครับแต่ไอ้พวกที่เป็นฝั่งตรงกันข้ามพี่น้องก็นะครับให้ดูนะครับอย่าได้ไปอุดหนุนเด็ดขาดนะครับวันนี้สิ่งที่เราต้องแสดงให้ปรากฏก็คือไม่เอาด้วยกับกลุ่มคนเหล่านี้หัวข้อที่ผมนำเสนอวันนี้นะครับคิดว่าการกรองออกมาแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องก็น่าจะเห็นด้วยนะสิ่งที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้เป็นพฤติกรรมของการที่พยายามจะอยู่ในอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะด้วยการปล้นชาติป้อนกองทัพนะครับโทษทีไม่ใช่ป้องกองทัพนะครับต้องเป็นป้อนกองทัพนะครับปล้นชาติป้อนกองทัพรับราชาธิปไตยสมบูรณ์นะครับโดยความเป็นไปในขณะนี้เนี่ยก็เรื่องของทางวังจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนี่ยก็น่ากลัวว่าถ้าประชาชนไม่มีความเข้มแข็งมากพอและกองทัพยังเป็นอย่างกองทัพปัจจุบันเนี่ยแล้วไม่เกิดสงครามกลางเมืองกันซะก่อนเนี่ยก็คงจะต้องมีรัชกาลที่10แต่ว่านะครับสภาพการหลังจากนั้นเนี่ยรัชกาลที่10ก็ขึ้นมารับกับความขัดแย้งหลักความขัดแย้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยแต่ว่าทหารวันนี้ความพยายามนั้นนะครับมันอยู่บนรากฐานของความจงรักภักดีเขายึดอำนาจมาให้กษัตริย์ตามคำสั่งของกษัตริย์แล้วก็ใช้พระราชอำนาจที่กษัตริย์มอบให้แล้วก็ใช้กันแบบครบเบ็ดเสร็จนะครับครบวงจรเพราะว่ามีเครือข่ายอำนาจอยู่ในทุกอนูที่พร้อมจะเรียกใช้ได้แล้ววันนี้ก็มีทรัพยากรของประเทศ
นะครับเอาไปใช้กันอย่างเต็มที่สร้างตำแหน่งต่างๆขึ้นมานะครับให้รางวัลปูนบำเหน็จดึงเข้ามารับผลประโยชน์กันเต็มที่มาทำงานกินหอมตอมม่วนกันนะครับใครที่คิดว่าประวิตรวงสุวรรณนะครับมีปัญหากับไพบูลย์คุ้มฉายามั่งอะไรมั่งนะครับแล้วก็ประยุทธ์เองก็ไปข้ามหัวนะครับของไพบูลย์คุ้มฉายานะครับหรือว่ามีคนอกหักนะครับนะไม่ได้เป็นผบ.ทบ.นั่นแหละแล้วก็จะเกิดการเข็นฆ่ากันแต่วันนี้อุดมเดชออกมาเลยเป็นเสียงเดียวกันเราจะนะดูแลนะไม่ให้ใครมาทำร้ายนะกองทัพได้แล้วก็แน่นอนคสช.นะครับจะได้รับการปกป้องเพราะกองทัพเป็นหนึ่งเดียววันนี้ทหารจำเป็นต้องทำอย่างนั้นแหละครับแต่ทำโดยการที่เอางบประมาณของประเทศชาติมาใช้นะครับป้อนให้กับกองทัพได้ขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งที่รวบอำนาจในทุกด้านกลุ่มอำนาจในทุกทางนะครับใช้งบประมาณของชาติซึ่งคงไม่มีปัญญาหามาเพิ่มให้ได้เต็มอัตราหรอกแต่จะใช้อ่ะครับจะใช้ไปในทางไหนเพื่ออะไรนั้นเดาได้เลยว่าเป็นการปูทางรับอำนาจของกษัตริย์ให้สมบูรณ์สถาปนาอำนาจกษัตริย์ให้มันสมบูรณ์ภายใต้กรอบการป้องกันราชบัลลังก์ที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นโดยมีกองทัพเป็นกลจักรสำคัญในการรับผลประโยชน์พี่น้องลองไปดูข่าวของมติชนนะครับซึ่งเราจะอ่านไปด้วยกันแล้วก็พี่น้องลองพิจารณาตามหลักที่ผมได้ให้กรอบเอาไว้นี่นะครับนี่เป็นรายงานพิเศษนะครับของมติชนสุดสัปดาห์ประจำสัปดาห์วันที่3ถึง9ตุลาคมนะครับซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าจัดทัพเสริมเก้าอี้นายกตู่เจาะขุมกำลังทบยุคบิ๊กโด่งถอดสลักปฏิวัติซ้อนสู่แผง4ทหารเสือและปฏิบัติการดูแลหัวใจป๋าสิ่งที่เราเห็นกันอยู่นะครับก็คือภาพของกองทัพที่2ฝ่ายนะครับทหารเก่าเปรมซึ่งมีสายสัมพันธ์กับทางวังนั้นดูเหมือนจะมีคอนฟลิกต์กับทหารกลุ่มใหม่นะบูรพาพยัคฆ์ซึ่งเรียกว่าคุมอำนาจได้เบ็ดเสร็จนะครับแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยพลวัตของอำนาจนั้นมันไม่ฆ่ากันนะครับมันถ้าไม่จำเป็นจริงๆถ้าไม่เกิดภาวะการที่มีการสั่งการมาจากเบื้องบนหรือว่าในระดับที่มันขัดผลประโยชน์กันชนิดนะครับไม่เผาผีนะแล้วเนี่ยนะฮะมันก็คงจะต้องมีการประนีประนอมแล้วก็ยิ่งมีผลประโยชน์อยู่ในมือเยอะเนี่ยฝั่งที่มีประโยชน์เนี่ยมันย่อมจะเอาผลประโยชน์นั้นนะไปยื่นให้กับทุกฝ่ายเพื่อให้พอใจแล้วให้ตัวเองนั้นอยู่เหนือนะครับบุคคลกลุ่มอื่นแล้วก็ใช้อำนาจอยู่ต่อไปได้นี่เป็นหลักธรรมชาติของเรื่องอำนาจนะครับมีไว้แล้วต้องใช้แล้วการใช้นั้นจะเป็นไปเพื่อต่อรองแต่ที่น่าเจ็บใจก็คือว่าการต่อรองนั้นมันอยู่บนความเสียหายของประเทศชาติเอาบุคคลที่อ้างว่าตัวเองนั้นต้องการกำจัดอิทธิพลของนักการเมืองซึ่งเป็นเผด็จการนะครับเป็นคนชั่วเป็นคนคดโกงบ้านเมืองแต่บุคคลเหล่านี้กำลังคดโกงนะครับเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเอาไปจัดตั้งตำแหน่งซึ่งไร้สาระไร้ประโยชน์และก็ไม่เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยนะครับแล้วก็จะแต่งสรรปั้นแต่งนะครับจัดสรรปั้นแต่งอำนาจต่างๆแล้วก็วางกรอบประเทศซึ่งไม่มีทางที่จะเป็นกรอบที่คนไทยยอมรับกันได้ตลอดไปในอนาคตดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นก็เป็นการสูญเปล่าในเชิงงบประมาณเป็นการปล้นชาติเพื่อไปป้อนกองทัพรับกับระบอบราชาธิปไตยสมบูรณ์หรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่ซึ่งเขากำลังพยายามจะสร้างขึ้นนะครับบทความนี้เขียนไว้ดังนี้นะครับขอให้เชื่อหัวผมเถอะนั่นเป็นคำพูดที่บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพยายามที่จะส่งสัญญาณให้รู้ว่าโรดแมพและการจัดวางโครงสร้างของรัฐบาลและคสช.จนทุกวันนี้นั้นเป็นสิ่งที่เขาคิดวางเองทั้งหมดผมคิดเองคนเดียววางแผนไว้หมดแล้วว่าจะต้องทำอะไรยังไงเมื่อไรบ้างบิ๊กตู่สำทับโดยจะเห็นได้ว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนทั้งหมดที่ถูกวางมาเป็นวางแผนมาเป็นอย่างดีและเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วนะครับทั้งการตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.จนมีการโหวตเขาให้เป็นนายกมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีจนมาสู่การแต่งตั้งโยกย้ายทหารและการตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติสปช.พร้อมๆกับที่นะที่จริงเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าประยุทธ์วงศ์ประยุทธ์จันทร์โอชานั้นนะครับถึงแม้ว่าในสภาพของความคิดล้าหลังแล้วก็ความรอบรู้เกี่ยวกับโลกภายนอกนั้นถือว่าอยู่ในระดับโง่เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าในเรื่องการจัดการอำนาจและการใช้ข้อมูล
ในแบบกองทัพเป็นยุทธการเนี่ยมาวางแผนเพื่อยึดอำนาจแล้วก็จัดการผลประโยชน์เมื่อมีเงินมีทองอยู่ในมือเนี่ยนะครับมีอำนาจสั่งการตรงนั้นตรงนี้ได้เด็ดขาดเนี่ยแม้กระทั่งคนโง่ก็ทำได้แล้วครับมันไม่ใช่เรื่องยากนะอันนี้พี่น้องจะต้องเข้าใจเลยแล้วยิ่งเราไม่มีการต่อต้านเขาถึงไม่ให้มีการต่อต้านวันนี้พยายามทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้มีการต่อต้านเพื่อให้มีการยอมรับสยบยอมและนั่นเป็นเรื่องของเผด็จการครับหัวใจของเขาคือไม่มีการต่อต้านแล้วคนแสดงเราวันนี้นะครับเมื่อหัวไม่กระดิกนะครับทักษิณไม่สู้เขาก็ไปสกัดจุดสำคัญทักษิณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเดี่ยงไปไม่เป็นนะครับนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยขบวนมันถึงนะทางฝั่งที่จะต่อต้านนั้นมันถึงอ่อนแอนะครับอย่างที่เราเห็นแต่ว่าไม่ได้เป็นการอ่อนแอประเภทว่าทุกคนล้มเลิกที่จะสู้นะครับเพียงแต่ภาวะการอย่างนี้ยังไม่มีคนเริ่มและยังไม่มีความพร้อมนะครับก็จะต้องให้มันเป็นไปอย่างนี้ก่อนแต่ว่าก็คงจะเป็นพลวัตเช่นกันนะครับอีกฝั่งหนึ่งเอาละกลับมาสู่ประเด็นที่บิ๊กตู่เขาคิดและจะทำแล้วก็ได้ทำมาถึงวันนี้นะครับ พร้อมๆกับการที่เขาเกษียณอายุจากตำแหน่งผบ.ทบ.30กันยายนพอดีและส่งมอบอำนาจหน้าที่และการบังคับบัญชาการให้กับบิ๊กโด่งนะครับพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรองผบ.ทบ.เป็นผบ.ทบ.คนใหม่เป็นคนที่38ในทำเนียบนามผบ.ทบ.แห่งกองทัพบกไทยแต่ถ้าว่าเป็นผบ.ทบ.คนแรกที่ควบตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกลาโหมด้วยการเลือกพลเอกอุดมเดชมาเป็นผบ.ทบ.เป็นการสะท้อนถึงความไว้วางใจที่พลเอกประยุทธ์มีต่อน้องชายสายเลือดสีน้ำเงินเดียวกันนะครับเป็นอย่างมากในฐานะที่เป็นทหารเสือราชินีที่รับราชการในร.21ร.อ.นะครับรักษาพระองค์และรบเคียงบ่าเคียงไหลในยุทธการเขาพนมปะชายแดนตาพระยาเมื่อครั้งยังเป็นร้อยเอกจนได้รับพระราชทานเหรียญรามมาลานะครับเข็มกล้ากลางสมรภูมิอันนี้ก็คือบอกว่าไอ้ที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นทหารของวังทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาก็ไว้ใจเพราะพูดภาษาเดียวกันอาจจะกล่าวได้ว่าพลเอกอุดมเดชนั้นก็เป็นนายทหารในสายของ3ปอแห่งบูรพาพยัคฆ์กับประยุทธ์นะฮะประวิตรประยุทธ์นะครับนี่2ตัวนี่มีบทบาทอย่างยิ่งนะครับแล้วก็บิ๊กป๊อกอีกคนตัวปอนปอป๊อกนะครับแต่ชื่ออนุพงษ์เผ่าจินดาเนี่ยทั้ง3คนนะครับอุดมเดชเป็นสายเดียวกันกับกลุ่มนี้นะครับน่าจะเรียกได้ว่าเป็นทายาทอำนาจที่ทหาร3ปอได้เลือกแล้วว่าจะสามารถดูแลกองทัพบกซึ่งเป็นหน่วยคุมกำลังสำคัญที่สุดของกองทัพไทยเพื่อจะเป็นหลักประกันในการเป็นฐานค้ำรัฐบาลให้มั่นคงแข็งแรงจึงไม่แปลกที่พลเอกอุดมเดชได้ประกาศต่อหน้ากำลังพลของทบและต่อหน้าพลเอกประยุทธ์เองในวันรอบมอบตำแหน่งผบ.ทบ.ว่ากองทัพบกจะสนับสนุนรัฐบาลในการปกครองประเทศชาติและนำความสามัคคีกลับคืนมานะครับความสามัคคีของทหารก็คือว่ามึงอยู่ใต้ตีนกูแล้วก็นะสงบนิ่งปล่อยให้กูทำอะไรก็ได้ใช้งบประมาณอะไรก็ได้เขียนกรอบประเทศยังไงก็ได้เลือกใครมาทำอะไรก็ได้นะครับนี่คือเผด็จการทหารครับมันอ้างความสามัคคีมันอยู่ตรงนี้ครับที่สำคัญที่สุดคือการให้ความมั่นใจว่าจะไม่ยอมให้เกิดสถานการณ์ที่เรียกว่าปฏิวัติซ้อนขึ้นในระหว่างที่รัฐบาลเฉพาะการของพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรียังคงบริหารประเทศอยู่ไม่ว่ารัฐบาลนี้จะนานแค่1ปีตามที่ประกาศไว้ตามรถแมพหรือว่านานกว่านั้นก็ตามถ้าอยู่กันไป12ปีกองทัพบกก็จะหนุนรัฐบาลเนี่ยนะตรงเนี้ยนะครับใครก็แล้วแต่ตราบใดที่นะประยุทธ์ยังอยู่เนี่ยไม่มีการรัฐประหารนะแต่ถ้าพ้นจากประยุทธ์ไปนี่ไม่แน่นะนี่คือสันดานของทหารนะครับทหารซึ่งมันคิดว่ามันทำอะไรก็ได้แล้วเราก็ยอมให้มันทำมาตลอดแต่ผมบอกพี่น้องไว้เลยไอ้พวกนี้มันคือกบฏนะครับกบฏครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อประชาชนชนะแล้วพวกนี้ก็จะต้องรับโทษรับทันฐานะที่เป็นกบฏนะครับต้องเอาคืนให้ได้นะครับโดยเฉพาะเมื่อพลเอกประยุทธ์ได้ประกาศย้ำหลายครั้งว่าจะต้องเจอกันอีกนานนะครับนี่จะต้องเจอกันอีกนานนี่มันพยองมากนะครับประยุทธ์เนี่ยคิดว่าตัวเองได้อำนาจมานี่ชอบทำเหลือเกินนะครับตั้งสนช.แล้วก็ให้เลือกตัวเองขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยมีความชอบทำจะอยู่นานก็ได้นะครับคือไม่อยากจะนะของขึ้นครับของขึ้นอีกทั้งนะครับพลเอกประยุทธ์ได้ประกาศในการอำลาเกษียณที่เรียนในร้อยจปร.เมื่อ29กันยายนที่ผ่านมาด้วยว่าคำพูดนะครับผมคงต้องอยู่อีกนานพอสมควรในการบริหารประเทศและขอให้กองทัพเป็นกำลังใจให้ตนเองและรัฐบาลด้วยใครเชิญมึงอยู่แล้วมึงเอาความชอบไหนชอบทำที่ไหนมาอยู่และที่ประกาศเอาไว้จะอยู่ถึงแ
1ตุลาปีหน้านะครับแล้วก็จะให้มีการเลือกตั้งนะแค่นั้นก็นานเกินไปแล้วนะครับไม่มีอำนาจใดๆที่จะมากำหนดว่าจะอยู่เท่านั้นเท่านี้นะครับเพราะประชาชนเขาไม่ได้มีฉันทามติยอมรับแล้วผมเองไม่เคยยอมรับอะไรนายประยุทธ์เนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้ประยุทธ์ในสายตาผมคือกบฏนะครับคณะทั้งหมดคสช.เป็นกบฏกษัตริย์ภูมิพลเป็นกบฏถ้าประชาชนชนะเมื่อไหร่เนี่ยจัดการฐานะกบฏทั้งนั้นแต่ว่าผมเชื่อว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยวันนี้แทบไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะครับยังไงท่านก็ต้องตายก่อนแน่ๆที่จะประชาชนจะชนะเพราะนั้นก็นะเรื่องของการพูดหรือถึงสถาบันกษัตริย์ภูมิพลใครจะรักจะชอบนะครับยังไงเนี่ยคุณก็ไม่สามารถจะยั้งความตายได้ท่านก็ต้องจากพวกเราไปนะครับทั้งคนที่รักและคนที่เกลียดเข้าไส้นะครับคนที่ภาวนาให้อยู่นานแล้วก็คนที่แช่งให้นะตายนะครับโดยเร็วหรือบางคนก็อยากให้อยู่นานแล้วก็ทรมานไปนานๆยังไงก็แล้วแต่ครับนะครับเรื่องของสถาบันกษัตริย์นั้นนะครับคงเป็นเรื่องที่ยังไงก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงหนีไม่พ้นนะครับยังไงก็ไม่พ้นเพียงแต่ว่าไอ้กูองค์ใหม่ที่จะขึ้นมาเนี่ยทหารเนี่ยมันก็คิดว่านะยังไงก็คงจะต้องอ้างเอาอำนาจของวังไว้แน่ๆวันนี้เนี่ยนะครับทางประยุทธ์ทางประวิตรแล้วก็ป๊อกเนี่ยก็คงคิดที่ว่าจะต้องหาอำนาจของสถาบันกษัตริย์มาคุ้มหัวถ้าหักทางฝั่งพระเทพกับเปรมไม่ได้ก็ต้องจับมือประสานกันแล้วก็ดูว่าทางฝั่งเสียนั้นจะมีแรงมากขนาดไหนกำลังเสื้อแดงจะหนุนเสียขนาดไหนนะครับแล้วก็เขาก็จะยืนดูสองข้างว่าจะไปทางไหนแต่ว่าคณะที่จะไปทางไหนนั้นเขาต้องป้องกันตัวเองด้วยการเอางบประมาณนั้นนะครับมาสร้างฐานอำนาจตัวเองไว้ให้นานที่สุดจะคลายอำนาจก็ต่อเมื่อคิดว่านะครับปลอดภัยที่สุดแล้วแล้วก็ขณะเดียวกันการจะปลอดภัยที่สุดก็คือต้องเอาอำนาจไปแขวนไว้กับกษัตริย์นะครับสถาบันกษัตริย์เพราะนั้นเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ไอ้กลุ่มเผด็จการกลุ่มนี้จะต้องเอาตัวเองไปผูกโยงกับกษัตริย์องค์ใหม่นะครับให้พี่น้องจับหูจับตานะครับแต่เขาเล่น2ทางแน่นอนวันนี้นะครับเรื่องของงบประมาณในกองทัพนั้นเขาก็เกาะนักการเมืองเผื่อไว้นะครับทั้งสายของเนวินชิดชอบและสายของเอาละบอกไปอีกฝั่งเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องจะสะดุ้งนะครับไม่บอกก็แล้วกันแต่ว่าอำนาจในเชิงการเมืองนั้นน่ะสายของเสื้อแดงนะครับถ้ายังยึดติดอยู่เพื่อไทยอยู่เนี่ยเขาก็ต้องหวังว่าจะเอาพลังตรงนี้นะไปได้บางส่วนแต่เขาต้องพยายามสลายชินวัตรแล้วก็เพื่อไทยแน่ๆแต่ไม่ได้แปลว่าหักดิบกันไปเลยนะครับก็ยังเผื่อไว้เพราะมันสายสัมพันธ์มันมีลึกซึ้งนะครับหลังบ้านต่างๆเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยนะไอ้เรื่องอำนาจเนี่ยคนที่มีเงินมีทรัพยากรอยู่ในมือนั้นมันต่อรองได้แล้วเขาก็สามารถจะเล่นได้หลายทางนะครับเพราะนั้นถ้าในเชิงการเมืองที่ต้องมีการเลือกตั้งนะซึ่งมันมีความจำเป็นจะต้องเกิดขึ้นในระยะหนึ่งแน่ๆเนี่ยเขาก็ยังหวังไว้ว่านะครับเนี่ยใช้ชิดชอบในตระกูลนี่แหละธรรมดาที่ไหนครับได้จัดการ King's Power ในธรรมดาที่ไหนนะครับคนของพรรคภูมิใจไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มาผูกกับฝั่งที่จะได้เสียงประชาชนส่วนใหญ่เอาไว้ด้วยแต่จะซ่อมรูปซ่อมร่างขนาดไหนยังไงเนี่ยก็ต้องว่ากันแต่ขั้วอำนาจที่จะกุมอำนาจสูงสุดแล้วคนที่เป็นนายทุนใหญ่ก็คงจะหนีไม่พ้นคนที่ผูกโยงกับอำนาจทหารปัจจุบันลองดูนะครับนี่เป็นความพยายามของเขาแน่ๆนะครับแต่ว่าถ้าอยู่นานได้และจำเป็นต้องอยู่มันจะอยู่ครับแล้วพี่น้องจะให้มันอยู่ไหมล่ะครับนะบทความก็เขียนต่อนะครับต้องยอมรับว่าหากพลเอกประยุทธ์จำเป็นต้องเป็นนายกรัฐมนตรีนานกว่า1ปีและเป็นรัฐบาลเฉพาะการนานกว่ากำหนดก็ย่อมต้องมีแรงกดดันและเสียดทานในทางการเมืองเกิดขึ้นพร้อมการทวงถามในเรื่องของสัญญาประชาคมมันไม่มีสัญญาประชาคมตั้งแต่ต้นใครไปให้มันสัญญาใครให้มันอยู่1ปีครับมันยกตัวเองเอาละมันประกาศสัญญากันมาแต่ประชาชนไม่เคยให้มันอยู่แม้แต่วันเดียวนะอย่างผมเนี่ยไม่เคยคิดว่าไอ้พวกนี้มีความชอบธรรมจะอยู่แม้แต่วันเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วทหารที่เข้ามาถ้าเข้ามาแบบตรงไปตรงมานั้นประกาศกฎอัยการศึกก็ดำเนินการเฉพาะคนที่จะนะคิดร้ายกับบ้านกับเมืองคนที่จะก่อการนะครับซึ่งจริงๆมันก่อการก่อนหน้านั้นในกรุงเทพนะครับเป็นผู้ร้ายชัดเจนแต่มันก็เป็นพวกเดียวกันไงครับแล้วสงครามการเมืองเกิดขึ้นที่ไหนนะทหารมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยแต่วันนี้มันเสือกจะมาบริหารบ้านเมืองแล้วมันมีความสามารถกันที่ไหนแล้วครับพี่น้องจะต้องไม่ลืมตรงนี้นะครับไอ้กบฏครับประยุทธ์คือกบฏทั้งคณะคสช.คือกบฏคนที่เข้ามาร่วมรับตำแหน่งหน้าที่ต่างๆคือกบฏด้วยกษัตริย์ภูมิพลก็คือกบฏด้วยจะต้องท่องคำนี้เอาไว้ครับ
ต่อไปนะครับแม้ว่าพลเอกประยุทธ์จะไม่ผูกมัดตัวเองว่าจะเป็นรัฐบาลไปนานแค่ไหนก็ตามและเมื่อถูกถามนานแค่ไหนก็ไม่เคยจะระบุเพื่อป้องกันให้เกิดการทวงสัญญาในอนาคตก็ตามแต่คนเขารู้แล้วนะครับนะต่อนะครับอ่านบทความเข้าไปเลยแล้วกันผมพยายามจะไม่แทรกมากนะครับวันนี้อารมณ์สักจะนะครับคุณๆนะเห็นไอ้พวกนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับแต่พลเอกประจินจันทร์ตองรองหัวหน้าคสช.และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมดูตำแหน่งนะครับนี่มันอดไม่ได้จริงๆนะคสช.วันนี้มันเข้ามาเนี่ยมันยึดหัวหาตำแหน่งในผลประโยชน์ทั้งนั้นนักการเมืองก็รู้ดีครับมหาไทยคมนาคมเนี่ยมันโหแหล่งรวมผลประโยชน์ทั้งนั้นประจินจันทร์ตองได้ออกตัวไว้แล้วว่าคาดว่าอย่างเร็วจะมีการเลือกตั้งในเดือนมีนาคม2559เอาไหนไปนู่นล่ะไหนบอกว่าจะคืนอำนาจให้มีการเลือกตั้งตุลาตุลาคม2558ไม่ใช่หรือนี่บอกยกเว้นเสียแต่ว่าจะมีปัญหาที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาในการตั้งสปช.และการปฏิรูปด้านต่างๆที่อาจจะไม่สำเร็จได้ง่ายในเวลาแค่1ปีมึงกะจะยืดอำนาจออกไปอีกเนี่ยแล้วพี่น้องถ้าพี่น้องไม่เตรียมตัวล้มไอ้หายเหวพวกนี้พี่น้องดูนะครับมันกินประเทศจนกระทั่งเหลือแต่กระดูกนะครับวันนี้ฝีมือการครองประเทศการปกครองประเทศการยอมรับจากต่างชาติมันมีที่ไหนครับพี่น้องกำลังอยู่ในสภาวะที่กำลังเดือดร้อนสุดๆทั้งปากทั้งท้องทั้งความหวังทั้งความสุขมันให้ไม่ได้สักอย่างถ้าพี่น้องไม่เตรียมตัวลุกสู้เนี่ยมันก็กลืนพี่น้องแล้วก็ทำลายประเทศจนกระทั่งง่อยเปรี้ยเสียขาแล้วครับนะประจินจันทร์ทองบอกว่าอาจารย์นะนี่ต้องมีเงื่อนไขด้วยนะสปช.ตั้งไปเสร็จแล้วไงวันนี้แต่มันก็ยังบอกอีกและการปฏิรูปด้านต่างๆอาจจะไม่สำเร็จมึงจะปฏิรูปเสร็จภายในปีเดียวหรือไงมันเป็นไปไม่ได้ครับการปฏิรูปมันทั้งประเทศทุกด้านเนี่ยมันไม่มีทางที่จะแก้ได้1ปีหรอกครับพี่น้องต้องอ่านเกมมันให้ดีนะไอ้ทหารเหล่านี้นะครับเพราะจริงๆมันเข้ามาเพื่อจะต่ออำนาจให้เจ้านะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องอยู่ให้นานกว่านั้นแน่ๆยังไงมันไม่ปล่อยถ้าพี่น้องไม่ถีบมันออกอ่ะนะครับเมื่อนั้นกลุ่มต่อต้านอาจจะอาศัยสถานการณ์ในการเคลื่อนไหวและแน่นอนว่าบรรดานายทหารแตงโมที่รอจังหวัดอยู่ก็อาจจะรอเช่นกันผมย้ำพี่น้องทหารแตงโมตำรวจมะเขือเทศและพี่น้องประชาชนทั้งหลายไว้เลยนะไอ้คนกลุ่มนี้ที่มาที่ไปเรารู้มันอยู่แล้วเป็นโจรมาปล้นอำนาจแล้ววันนี้พยายามจะทำตัวเป็นคนดีนะครับโอ้โหใช้อำนาจบังอาจมาเรียกคนที่เขาเป็นประชาชนซึ่งไม่ได้ทำผิดอะไรเลยนี่นะไปรายงานตัวเขาไม่รายงานตัวยัดคดีให้แล้วก็เอาคดี12เนี่ยมาเป็นตัวหากินเห็นกันชัดๆไอ้โจรกบฏกลุ่มนี้นะครับปกติผมไม่ค่อยพูดใช้คำพูดที่ใส่อารมณ์อย่างนี้แต่ว่าจริงๆมันทนไม่ได้จริงๆนะเห็นไอ้กะเลกะราดพวกนี้นะครับประชาชนนะเขาจะลุกขึ้นมาล้มเนี่ยไม่ต้องอาศัยสถานการณ์ใดๆทั้งสิ้นถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็เอาพวกมึงแน่นะครับนี่มันชัดเจนอยู่แล้วไม่ใช่ผมมีบารมีไปสั่งใครหรอกครับประชาชนเขาไม่ยอมหรอกแล้วกระแสการจุดให้เกิดการลุกฮือเนี่ยเดี๋ยวมันก็เกิดนะครับฝีที่เกิดขึ้นมันนะมันอยู่ในฝังในเนื้อตัวฝีเองนะมันก็ผลิตหนองผลิตอะไรมาไม่ต้องรอให้แรงจิ้มจากข้างนอกอย่างเดียวหรอกนะครับข้างในมันก็ทำลายตัวมันเองเพราะคุณอยู่อย่างไม่ชอบธรรมเป็นสิ่งผิดปกติในร่างกายน้ำหนองที่คุณผลิตออกมาทุกวันทุกวันด้วยความที่เป็นเผด็จการและความโง่เง่าเต่าตุ่นของพวกคุณความบ้าอำนาจของพวกคุณนั้นมันกำลังทำลายตัวพวกคุณเองทำให้พื้นที่บริเวณนั้นมันใหญ่เกินตัวแล้วมันก็ระวันที่จะแตกแล้วเวลาที่ผ่านไปนั้นหัวหนองนั้นก็นับวันแต่จะผุจะเน่าพร้อมที่จะต้องถูกกำจัดออกมานะครับขอให้มั่นใจว่าผมจะดูแลกองทัพและการรักษาความสงบเรียบร้อยและทำหน้าที่ในการสนับสนุนรัฐบาลต่อไปไม่ต้องห่วงเรื่องการปฏิวัติซ้อนใดๆเพราะอาจจะเป็นการคิดวิตกกังวลกันไปเองกองทัพจะอยู่คู่รัฐบาลและคสช.อุดมเดชกล่าวไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายนะครับประวัติศาสตร์เนี่ยผมได้ฟังท่านผู้อาวุโสเล่าให้ฟังหลายจุดครับแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยนะครับสุจินดากับชวลิตเนี่ยนะครับกับน้องๆพี่ๆนะถึงขนาดว่านะครับใกล้ชิดกันเรียกว่าสนิทมั่นใจที่สุดจนกระทั่งชวลิตนี่คิดว่าเขาจะรัฐประหารเพื่อให้ตัวเองเป็นนายกด้วยใหม่ด้วยซ้ำนะครับขึ้นไปเป็นนายกด้วยซ้ำแต่ที่ไหนได้นะครับมันผิดรูปผิดการหมดแล้วในอดีตเนี่ยคนที่มันบอกจะไม่รัฐประหารจะไม่หักหลังเนี่ยมันก็หักหลังอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ความแน่นอนที่ไม่แน่นอนนะครับอันนี้ก็ต้องนะอ่านแล้วก็ต้องคิดถึงความเป็นไปได้ในทางที่
นะครับมันเหนือความคาดหมายปกติด้วยเช่นกันนะครับเพราะหากมองไปยังขุมกําลังในทัพบกแล้วเนี่ยจะเห็นว่ายังคงเป็นนายทหารในสายอำนาจของพลเอกประยุทธ์และพลเอกอนุพงษ์เช่นเดิมซึ่งก็ถือว่าเป็นสายเดียวกับพลเอกอุดมเดชดังนั้นจึงไม่มีโอกาสที่จะเกิดกล้ามเนื้อนอกบังคับเกิดขึ้นครับนั่นแค่เฉพาะหัวนะครับเขาก็เอาคนของเขาขึ้นไปแล้วแต่ว่าไม่แน่นะครับเดี๋ยวดูไปก่อนนะครับบางกรณียังเรียกได้เลยว่าพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีหัวหน้าคสช.ซึ่งมีอำนาจสูงสุดตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวได้โดยเฉพาะมาตรา44ประกอบกับสายสัมพันธ์กับผบ.หน่วยคุมกำลังด้วยแล้วเขาแต่งตั้งกันเองครับเขายังสั่งการได้ถึงระดับผู้บังคับกองพันหรือแม้แต่ผู้บังคับกองร้อยเลยทีเดียวอาจกล่าวได้ว่าเป็นการปิดประตูการปฏิวัติซ้อนไปได้อีกทั้งมีการเปลี่ยนตัวผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์นะครับคนใหม่ก็คือบิ๊กโอพันตรีพงสวัสดิ์พันจิตขึ้นมาเป็นผบ.พล1รอ.คนใหม่ที่คุมขุมกำลังปฏิวัติแทนบิ๊กแดงพลตรีอภิรัตคงสมพงศ์ที่ขยับขึ้นมาเป็นรองแม่ทัพภาคที่1ไม่ได้คุมกำลังแต่ก็ถือว่าขยับเข้าลายเพื่อเตรียมที่ขึ้นสู่อำนาจในอนาคตพวกนี้เป็นก๊กเดียวกันหมดทหารที่เก่งๆนั้นไม่มีสิทธิ์แล้วครับมันเอาคนของพวกมันขึ้นมารอจ่อกันไว้หมดแล้ววันนี้เล่นกันคุมไปถึงระดับนะครับกองพันกองร้อยทหารแตงโมเอ๋ยนะครับไม่มีอนาคตหรอกพวกท่านน่ะถ้าพวกท่านไม่จัดการล้มล้างระบบอย่างที่มันเป็นอยู่แล้วทำกองทัพให้มันโปร่งใสวัดกันที่ความสามารถแล้วให้ประชาชนเป็นคนนะกำกับดูแลกองทัพไม่ใช่เอาทหารไปซบอยู่ใต้เกือกใต้ตีนใต้ฝุ่นเป็นฝุ่นใต้ตีนของใครนะครับทรยศประชาชนกินเงินเดือนประชาชนแต่ไปรับใช้คนไม่กี่ตระกูลนะครับอาจจะหมายถึงรวมถึงการที่พลเอกประยุทธ์ส่งบิ๊กต๊อกพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาจากผู้ช่วยผบ.ทบ.เนี่ยข้ามไปเป็นรองผบ.สูงสุดด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายถึงความขัดแย้งเพราะยังคงเป็นทีมคสช.ด้วยกันเพราะนอกจากได้อัตราจอมพลและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วพลเอกประยุทธ์ยังตั้งพลเอกไพบูลย์เป็นสมาชิกคสช.ในบอร์ดคสช.ชุดใหม่15คนด้วยนี่ฮะมีเงินอยู่ในมือมีอำนาจอยู่ในมือจะตั้งใครเมื่อไหร่ยังไงก็ได้ไปแต่ละตำแหน่งก็มีเงินเดือนเงินดาวให้ทั้งนั้นและไม่รู้ที่ให้กันหลังโต๊ะอีกเท่าไหร่กรณีที่ผิดหวังตรงนี้ นะครับขณะที่ผบ.หน่วยคุมกำลังสำคัญหรือขุมกำลังปฏิวัติก็ล้วนเป็นนายทหารในสายอำนาจนี้ทั้งบิ๊กตู่พลตรีกู้เกียรติศรีนาคาน้องรักของพลเอกประยุทธ์ที่ยังเป็นผบ.พลรอ.รอ.2รอ.คุมกำลังบูรพาพยัคฆ์และทหารเสือราชินีและมีบิ๊กนัทพลตรีนัทอินทเจริญน้องรักของพลเอกประวิตรไปเป็นผบ.พลร.9อีกมันเห็นไหมมันจะยึดประเทศนะครับทหารเนี่ยแน่นอนถ้าขึ้นสูงอำนาจมันต้องทำอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่เรื่องที่คาดหมายเกินความคาดหมายนะครับที่สำคัญยังไม่พอครับมีบิ๊กชัยพลโทกัมปนาทรุดดิษฐ์มาเป็นแม่ทัพภาคที่1คุมกำลังสำคัญและจะเป็นผบ.กองกำลังรักษาความสงบของคสช.ซึ่งเป็นน้องรักของพลเอกประยุทธ์ในสายวงเทวันมาสร้างความมั่นใจอีกแรงหนึ่งนะครับจึงเป็นการผลัดใบในทัพบกอย่างสงบราบรื่นขณะที่พลเอกอุดมเดชก็ได้จัดทัพทั้งในทบและในฐานะรัฐมนตรีช่วยกลาโหมใหม่คือการตั้งพลเอกสุภวุฒิอุตมะเพื่อนเตรียมทหารรุ่น44นะครับมาเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยกลาโหมแล้วก็ให้พลโทประสงค์ฟักสังมาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือเลขานุการท่านเป็นช่วยกลาโหมนั่นเองยังไม่พอครับส่งบิ๊กตุ๋ยนะครับพลอากาศเอกพลเอกวีรันฉันทศาสตร์โกศลผบ.นปอ.เพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารที่14ซึ่งแม้จะพลาดเก้าอี้5เสือทบ.ให้ไปเป็นผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ปันผลประโยชน์กันทั้งนั้นครับเห็นไหมขณะที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเดิมก็ถูกเรียกเป็นสภาสีเขียวสภาท็อปบูธแล้วเพราะมีทหารถึงครึ่งหนึ่งประยุทธ์ฐานะหัวหน้าคสช.เนี่ยก็ได้ทูลเกล้าแต่งตั้งเพิ่มอีก28คนนะจากเดิมนะเดิมเนี่ยเหลือ192เพราะขาดคุณสมบัติไป3นะครับนะ195ก็แล้วลาออกแล้วมันเป็นรัฐมนตรีอีก5คนก็เหลือนะ192เพื่อให้เต็มจำนวน220ตามที่กำหนดไว้ในรัฐมนตรีชั่วคราวนะครับก็กลายเป็นว่าทหารเนี่ยเกินกว่ากึ่งอีกเช่นเคยนะครับเป็นทหาร17คนจาก28คนนะพลเรือน11แล้วก็ยังเป็นเพื่อนเตรียมทหารรุ่น12ของประยุทธ์นั่นแหละเช่นเจเรศักดิ์อนุภาพซึ่งเป็นอดีตรองผบ.นสส.นะครับพ
ลเอกดนัยมีชูเวชเป็นรองผบ.โรงเรียนนายร้อยจปร.และพลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์เชิดบุญเมืองนะครับนี่เป็นเตรียมทหาร6นะครับเพื่อนของพลเอกประวิตรก็มาด้วยนะครับพลเอกโปดกบุญนาคเป็นอดีตผู้ช่วยผบ.ทบ.พลเอกสุนทรขำคมกุลนะครับประยุทธ์โดยชื่นงามวินัยสร้างสุขดีเป็นพลเอกหมดนะครับพวกนี้เป็นน้องๆในสายวงสุวรรณทั้งหมดนะครับก็มีแล้วมีส่วนที่เป็นน้องๆของสายวงสุวรรณนะครับเช่นพลเอกอุทิศสุนทรนะครับพลเอกอรุณสมตนและก็พลเอกอุดมชัยธรรมสาโรรัตน์นะครับยังไม่นับนะครับพลตรีนัทอินทรเจริญผบ.พลร.9ซึ่งก็ถือว่าได้เป็นเพิ่มเพราะเป็นผู้บัญชาการกองทัพกองพลหลักเช่นเดียวกับพลตรีพงษ์สวัสดิ์พันเจิดนะครับที่เป็นผบ.พล1ร.อ.คนใหม่รวมถึงตำแหน่งหลักนะครับและเป็นน้องรักของพลเอกประยุทธ์เช่นบิ๊กเคนะครับพลโทเทพพงษ์ทิพยจันทร์แม่ทัพน้อยที่1ดาวรุ่งสายบุรพาพยัคฆ์แล้วก็บิ๊กแดงนะครับอภิรัตคงสมพงษ์ที่ขยับจากผบ.พล1ร.อ.ขึ้นเป็นรองแม่ทัพภาคที่1นะครับมีอีกครับไม่พอครับมีสุภวุฒิอุตมะนะครับเลขานุการรัฐมนตรีช่วยกลาโหมและอดีตรองผบ.นสส.เพื่อนเตรียมทหารรุ่น14ของอุดมเดชเนี่ยแล้วนะอีกคนนึงขึ้นมาอีกคนสนิทของพลเอกเปรมนะครับพลโทพิษณุพุทธวงศ์ฮะแต่เขาบอกว่าที่ฮือฮานะครับก็คือในจำนวนพลเรือน11คนที่ตั้งเพิ่มนะมีปรีชาบัววิรัตเลิศซึ่งเป็นพี่ชายของโหรวารินบัววิรัตเลิศที่ทั้งนะครับ3ปอเป็นลูกศิษย์ลูกหาอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้โหรวารินยังเป็นที่ปรึกษาเงียบๆนะครับจนได้ฉายาว่าโหรคสช.ไปอีกตำแหน่งหนึ่งนี่ครับไอ้ทหารนะงี่เง่าเหล่านี้มันยังใช้โหรใช้อะไรอยู่นะครับกับการจะขึ้นมาสู่ตำแหน่งมันไม่ดูจริงๆที่มันทำมันผิดใช้โหรใช้อะไรก็ตามเนี่ยมันก็ผิดครับนะแล้วก็จะบริหารประเทศใช้โหรนะครับแต่ว่านะครับต่างตอบแทนกันหมดนะครับคนใกล้ตัวแม้กระทั่งโหรเนี่ยก็ยังมีชื่อขึ้นมานะครับพี่ชายของเนี่ยโหรประจำตัวนะครับไม่แปลกที่รายชื่อของสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยจะมีบิ๊กแย้มพลเอกธวัชชัยสมุทรสาครอดีตแม่ทัพภาคที่2เพื่อนรักของประยุทธ์ที่หลุดเก้าอี้สนช.เพราะว่าขาดคุณสมบัติขาดคุณสมบัตินะที่จะเป็นสนช.ดึงเข้ามาเป็นสปช.พี่น้องรู้เถอะแต่ภาพของสปช.ที่ชื่อหลุดออกมานั้นเป็นพลเอกประยุทธ์นะพลเอกประยุทธ์ก็ได้ระบุว่าได้ตรวจรายชื่อและประวัติด้วยตนเองแต่ถ้าว่ารู้จักแค่ 10% เท่านั้นนะแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นคนคุ้นเคยเช่นพลเรือเอกพระจุลตามประทีปอดีตนายทหารคนสนิทป๋าเปรมที่เป็นสปช.ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแล้วก็พลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะเป็นอดีตประธานที่ปรึกษาทัพเรือเพื่อนรักเตรียมทหารรุ่น12ของพลเรือเอกพระจุลนั่นเองแต่ก็มีการคลาสายอำนาจเพราะบิ๊กออสพลเอกยุทธศักดิ์เสสิประภารัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ได้มาเป็นสปช.ด้วยแต่มันคนเดียวจะมีอะไรครับหลังจากที่ไปสมัครแบบเงียบๆเมื่อพลเอกประยุทธ์ไม่อาจจะสวนกระแสแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวได้จึงให้เป็นสปช.แทนรวมทั้งพลเอกวัฒนาสภพาณิชย์อดีตรองผบ.สส.ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก็เป็นนายทหารสนิทสนมกับพลเอกชวลิตยงใจยุทธรวมทั้งพลเอกพอพลมณีรินที่ทัพบกส่งชื่อไปสมัครและพลเอกวุฒินันท์ลีลายุทธ์ด้วยนะครับแล้วก็มีพลเอกวิทิตยาทิพย์อดีตรองผบ.ทบ.นายทหารสายบิ๊กจิ๋วนะครับแล้วก็พลเอกภูดิษฐ์ทัตติยโชตหรือบิ๊กกี้นะครับพลเอกชาตรีทัตติที่เปลี่ยนชื่อตั้งแต่เมื่อครั้งมีเรื่องระหว่างบิ๊กโกพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกับพลเอกเสถียรเพิ่มทองอินปลัดกลาโหมนะครับแม้แต่พลเอกมนัสรูปกระจรอดีตนายทหารคนดังแห่งดอนเมืองเนี่ยเสเอ็กซ์นะครับแล้วพลโททิติวัฒน์กำลังเอกนะพลเอกเสอู่นะครับพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชแล้วก็บิ๊กช้างพลอากาศเอกคณิตสุวรรณเนตรไม่พอครับประยุทธ์สยบข่าวลือเรื่องขั้วอำนาจโดยการนำผบ.สูงสุดนะครับแล้วก็ผบ.เหล่าทัพผบ.ตร.ที่เกษียณราชการเข้าพบอำลาพลเอกเปรมด้วยนะครับเป็นการเข้าพบเพื่อขอรับคำแนะนำนะครับในฐานะที่พลเอกเปรมนั้นเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นบุคคลที่สำคัญของบ้านเมืองก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะเริ่มงานฐานะนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มตัว
นอกจากนี้นะครับบิ๊กเจี๊ยบพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาภกรผบ.สูงสุดที่ไปเป็นรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศที่ได้รายงานป๋าเรื่องการไปประชุม UN ที่สหรัฐอเมริกาว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทุกประเทศเข้าใจแม้แต่อเมริกาที่ไม่ได้แอนตี้เลยนะครับนี่แหละเดี๋ยวจะได้พิสูจน์กันครับไอ้ตรงนี้แหละนะครับเสรีไทยมีโจทย์ที่ต้องทำอย่างหนักเลยนะครับตรงนี้ปล่อยให้ธนศักดิ์ปฏิมาภกรไปแต่ว่าเนี้ยที่พูดเนี่ยนะครับก็รายงานป๋าไปเลยนะครับเนี่ยUN เขาเห็นด้วยที่เราทำเนี่ยมึงพูดกันไปเถอะนะครับเดี๋ยวจะได้รู้กันว่าแนวรบการต่างประเทศนั้นนะครับไผเป็นไผนะครับ เพราะว่าวันนี้กระแสเท่าที่ผมฟังเนี่ยนะครับการเคลื่อนไหวในต่างประเทศนั้นมีแต่จะหนีบให้หนักขึ้นและโดยเฉพาะยิ่งวันใดที่ประชาชนเขาลุกฮือขึ้นมานะครับแล้ววันนี้ก็ทำตัวพลาดกันไปอยู่เรื่อยๆนะครับโครงสร้างอำนาจที่เห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการปล้นชาติเอามาป้อนกองทัพและป้อนเครือข่ายของตนเพื่อเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยโดยใช้เกือกบูธทหารเหยียบย่ำประชาชนนะปล้นครับเป็นกบฏเป็นโจรครับนะครับพี่น้องดูเถอะมันพยายามจะสานอำนาจมันไว้ขนาดนี้แล้วมันก็บอกว่ายอมเถอะนะอย่าได้หือเลยนะครับอย่าได้ต่อต้านใดๆอย่าได้วิพากษ์วิจารณ์ให้พวกเราทำงานเชื่อมือเถอะจะเชื่อพวกมึงได้ยังไงก็ดูสิอ้างว่าโอ้โหเขาตั้งคนเนี่ยย้ายถวิลเพื่อจะตั้งคนของตัวเองเข้าไปแล้วพวกมึงทำอะไรกันอยู่ครับโอ้ยผมนี่จริงๆนั้นเดือดดาลมากที่มองเห็นตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองเราเนี่ยมันคันหัวใจเหลือเกินครับนะครับเขาบอกว่าโดยทั้งพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาสายผบ.ทร.ที่เกษียณไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นใครอะผบ.ตร.จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมึงเรียนอะไรกันมารู้เรื่องการศึกษาเลยครับประจินจันทองผบ.ตร.ก็ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะเล่นตำแหน่งโอ้โหให้กันสุดๆครับอดุลแสงสิงแก้วไปเป็นรัฐมนตรีการพัฒนาสังคมด้วยป๋าก็อวยพรให้นายกตู่และรัฐมนตรีนะครับทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองให้ประสบความสำเร็จฟังแล้วอยากจะอ้วกนะครับใครเลือกพวกมึงมามึงมีความชอบธรรมมีความเก่งอะไรกันตรงไหนฮะปฏิบัติการนำผบ.เหล่าทัพแกนนำคสช.รัฐมนตรีทหารในรัฐบาลเข้าบ้านสีเสาเป็นการสยบข่าวเกาเหลาการแบ่งขั้วอำนาจหลังจากที่ป๋าเปรมไม่ได้เปิดบ้านให้ผบ.เหล่าทัพเข้าอวยพรมันเกิดเมื่อ26สิงหาที่ผ่านมาท่ามกลางข่าวสะพัดที่ว่าป๋างอนที่ไม่ได้รับความสำเร็จและไม่มีบทบาทในการแก้ไขสถานการณ์บ้านเมืองครั้งนี้แต่เป็นบทบาทของนายทหาร3ป.แต่ในความเป็นจริงแล้วพลเอกประยุทธ์นั้นให้ความเคารพพลเอกเปรมมาตลอดเพราะตอนที่เป็นนายทหารเสือเด็กๆก็ทำงานกับพลเอกเปรมในการติดตามเสด็จและได้ออกตัวเสมอว่าเคารพรักป๋าเสมอป๋าสามารถเรียกไปพบได้ทุกเมื่อนี่จึงเป็นปฏิบัติการดูแลหัวใจป๋าเปรมบุคคลสำคัญของชาติบ้านเมืองนะครับเพราะไม่มีความจำเป็นใดๆที่พลเอกประยุทธ์จะผลักสายคนที่เคยอยู่ข้างฝั่งเดียวกันไปอยู่ฝั่งตรงกันข้ามนี่ถูกต้องครับมันก็ทหารมันคือทหารรับใช้เจ้าเหมือนกันแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเผด็จการเหมือนกันนะครับเพราะนั้นวันนี้เขาก็ต้องไปจับมือกันเป็นเรื่องปกติมากนะครับไม่เขายอมไม่ผลักให้ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามหรือให้ห่างกันออกไปต้องกระชับมิตรพวกฝ่ายสีพวกเลวเหี้ยเดียวกันเนี่ยเข้าด้วยกันไม่ให้มีรอยร้าวให้ใครไปตอกลิ่มขึ้นได้นี่จึงนับได้ว่าเวลานี้พลเอกประยุทธ์จัดทัพทุกด้านไว้พร้อมที่เขาจะก้าวเดินไปข้างหน้าฐานะนายกรัฐมนตรีคนที่29ของประเทศไทยอย่างมั่นคงและพร้อมเผชิญกับทุกสิ่งที่ท้าทายอำนาจโดยมีกองทัพเป็นฐานอำนาจที่แข็งแรงที่สุดผมไม่มีปัญหานะในเรื่องการที่ประยุทธ์ขึ้นมาสู่ตำแหน่งแล้วก็จะสร้างอย่างนี้เข้าใจได้มันก็ต้องทำเผด็จการมันก็ต้องทำอย่างนี้แล้วคนที่อยู่ในอำนาจเขาก็ต้องให้แน่ใจว่าเอาคนที่ตัวเองไว้ใจไปคุมกำลังเพื่อให้ตัวเองอยู่ในอันตรายเพราะแพ้ก็ตายโดนปฏิวัติซ้อนผมไม่ใช้คำว่าปฏิวัติคงไม่มีหมาตัวไหนมาปฏิวัติหรอกนะครับในบรรดานะครับไอ้พวกที่มีบทบาทสำคัญในเวลานี้คุมกองทัพเนี่ยอย่างมากก็รัฐประหารซ้อนนะครับ หรือจะรัฐประหารซ้ำนะครับแต่ว่าวันนี้กลุ่มได้ทุกอย่างแล้วคนไทยก็หัวอ่อนเหลือเกินนะครับแล้วก็ขบวนทั้งหลายที่คิดจะสู้เขานั้นเราไม่มียุทธศาสตร์ที่สำคัญในการที่จะนะครับสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนเพื่อไปล้มอำนาจเขาอย่างแท้จริงนะครับสร้างแบบฉาบฉวยแล้วก็
วันนี้มันก็ได้บทเรียนนะผมจะไม่พูดมากละทหารทำอย่างนี้เราเข้าใจว่ามันต้องทำนะครับแต่ไม่เห็นด้วยและไม่เคยสนับสนุนไม่เคยเห็นว่ามันถูกต้องชอบทำและพวกนี้ก็ยังเป็นกบฏในสายตาผมเสมอยัดเยียดอำนาจใดๆมาผมไม่ยอมรับนะครับไม่ยอมรับเหมือนอภิสิทธิ์เนี่ยในสายตาผมเนี่ยนะครับผมก็ไม่เคยถือว่าไอ้นี่มันเคยเป็นนายกรัฐมนตรีของผมนะประวัติศาสตร์จะจารึกว่ายังไงก็แล้วแต่ผมจะจารึกเอาไว้ว่าไอ้นี่นะครับใช้วิธีการนะครับร่วมมือกับพรรคการเมืองซึ่งสยบยอมต่อเจ้านะครับเพื่อยึดอำนาจไปจากประชาชนเพื่อสร้างสถานการณ์นะครับในการที่จะครอบงำอำนาจของประชาชนสิ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าประยุทธ์นะครับยึดอำนาจไปจัดการอำนาจตรงนี้แล้วเนี่ยมีเขาให้เราเห็นว่ามันจะสร้างประชาธิปไตยเนี่ยผมจะทำใจเห็นด้วยนะครับแต่วันนี้ไปดูนะครับสนช.ทหารเข้าไปเกินครึ่งแล้วสภาปฏิรูปเนี่ยนะครับเข้าไปเนี่ยโอ้โหแต่ละคนที่เข้าไปก็ดูสิครับเอาพรรคพวกที่ตัวเองไว้ใจทั้งนั้นเข้าไปทั้งหมดพูดภาษาเดียวกันแล้วไอ้คนที่เลือกเข้าไปแต่ละคนคนใกล้ตัวใกล้ชิดปล้นชาติเอาเงินเดือนมาให้พวกนี้เข้าไปแต่ว่าจริงๆนโยบายหลักๆเนี่ยมันเขียนไว้หมดแล้วนะครับพวกนั้นก็เป็นแค่ตรายางสแตมป์ให้กับพวกนี้เพราะว่าจริงๆแล้วยุทธการทั้งหมดเนี่ยมันมีเป้าหมายชัดเจนแล้วว่าจะยึดอำนาจของประชาชนไปเพื่อไปให้สยบยอมกับเจ้านะครับแล้วให้ทหารเป็นคนกุมอำนาจอยู่ทั้งหมดเพื่อที่ว่าถึงตอนเปลี่ยนราชการแล้วทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ในเครือข่ายอำนาจเดียวกันแล้ววันนี้ถ้าเปรมกับประยุทธ์จับมือกันเนี่ยนะฮะชินวัตรก็ระวังให้ดีก็แล้วกันนะครับสัญญาณตรงนี้ไม่ดีกับชินวัตรนะครับก็ดีวันนี้มีคนก็บอกผมว่าชินวัตรมันตายไปซะได้ก็ดีนะครับจะไม่เดือดร้อนอะไรหรอกเพราะว่านะครับอยู่ไปอย่างนี้ก็นะครับมันก็เหมือนตายทั้งเป็นอยู่แล้วนะครับให้เขาจัดการมันซะให้เรียบราบเรียบแต่อย่างว่านะครับอยู่ในมือประยุทธ์วันนี้ประยุทธ์เนี่ยถึงมันจะโง่ในเรื่องชาโรคและเรื่องการบริหารนะบริหารในเชิงประเทศชาติพัฒนาประเทศชาติแล้วก็ไม่มีความชอบธรรมแต่ว่าไอ้เรื่องการใช้อำนาจมันไม่ใช่เรื่องยากมีอำนาจอยู่ในมือเนี่ยมีเงินมีอำนาจใช้ผีโม่แป้งยังได้เลยนะครับแต่นั่นพูดไปแล้วเดี๋ยวพี่น้องจะเสียกำลังใจไอ้พวกนี้เป็นกบฏไอ้พวกนี้มันกำลังปล้นชาติมาเพื่อต่างตอบแทนซึ่งกันและกันแล้วก็จะยึดอำนาจประชาชนฝังรากลึกลงไปในระบอบสังคมไทยพี่น้องยอมไหมล่ะยอมไหมล่ะถ้าพี่น้องไม่ยอมนี่พี่น้องก็ต้องเตรียมการแล้วครับมันจะให้มีการเลือกตั้งพี่น้องจะเอาไหมสแตมป์ให้มันไหมถ้ามันให้มีการเอารัฐธรรมนูญมาแล้วให้ลงประชามติพี่น้องจะรับรัฐธรรมนูญของไอ้พวกกะเลกะราดที่มันตั้งตัวเองกันขึ้นมาแล้วก็จะมาร่างกรอบการเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเอาไหมนะครับถ้าพี่น้องไม่เอาแล้วมันบอกว่าถ้างั้นเนี่ยนะมีไม่เป็นเรื่องไปราวมันยืดเยื้อก็จะอยู่ต่อแล้วพี่น้องจะให้มันอยู่ต่อไหมคำถามเนี่ยโยนไปที่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งสิ้นวันนี้ทำอะไรอยู่นะครับคิดอะไรอยู่นะครับถ้าพี่น้องไม่ทำแล้วหวังให้คนอื่นทำให้นะครับแล้วก็วันนี้ก็เข้าใจประเด็นรายวันนะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่โตแล้วก็ไม่คิดการที่จะนะครับแก้ปัญหาระยะยาวหรือว่าล้มล้างอำนาจของเผด็จการกลุ่มนี้ออกไปให้หมดสิ้นเนี่ยนะครับพี่น้องก็จะต้องทนทุกข์ทรมานกับสภาพปัญหาอย่างนี้ต่อไปแต่ถ้าทุกวันพี่น้องบอกตัวเองว่าไอ้พวกนี้ยอมรับไม่ได้แล้วมันเลวร้ายเราจะต้องแก้ไขอย่างสิ้นเชิงนะครับอย่างสุดๆไปเลยนะครับ Thailand needs a radical change นะครับ Thailand needs a radical changeประเทศไทยต้องการการเปลี่ยนแปลงแบบสุดโต่งนะครับแบบสุดขั้วแล้วคนที่จะนำการเปลี่ยนแปลงนั้นคือพี่น้องประชาชนเนี่ยที่ฟังผมอยู่เนี่ยผันตัวเองขึ้นมาเป็นแกนนำของการสร้างความเข้าใจให้พี่น้องว่าระบอบอย่างนี้เอาไว้มีแต่อันตรายทั้งนั้นนะครับเรายอมรับกันได้อย่างไรอย่างนี้แล้วจะให้บ้านเมืองอย่างนี้ส่งไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานหรือนะครับคำถามนี้เป็นคำถามแห่งยุคสมัยที่พี่น้องจะต้องตอบนะครับเขาปล้นชาติป้อนกองทัพรับราชาธิปไตยสมบูรณ์แล้วพี่น้องทำอะไรนะครับครับเอาเป็นว่าชวนคิดชวนคุยก็จะฝากพี่น้องไว้ด้วยประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับขอบคุณมติชนออนไลน์นะครับที่ได้สร้างสรรค์นะครับองค์ความรู้ตรงนี้เหมือนจะให้เครดิตทหารเยอะไปหน่อยแต่มันก็จริงตามนั้นนะครับในส่วนที่เขา
กำลังพยายามทำผมเห็นภาพสะท้อนชัดเจนนะครับแต่ว่าอย่าไปไว้ใจว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นหมดแล้วทำให้เราต้องท้อแท้ใจนะครับพวกนี้เป็นกบฏพวกนี้มันเป็นฝีที่ฝังอยู่ในร่างกายเป็นสิ่งผิดปกติมันทำลายตัวมันเองไปทุกวันแล้ววันหนึ่งเนี่ยน้ำเลือดน้ำหนองที่มันผลิตออกมาจากการที่เป็นหัวฝีตรงนั้นเนี่ยมันจะใหญ่จนเกินที่บริเวณหนังตรงนั้นจะรับได้แล้วมันต้องแตกเมื่อไหร่เนี่ยพี่น้องจะช่วยแทงด้วยก็ได้แตกเมื่อไหร่ก็ล้างน้ำเลือดน้ำหนองซะแล้วก็จัดการเอาหัวฝีออกเปลี่ยนประเทศให้เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์นะครับวันนี้เรามีภารกิจแห่งยุคสมัยร่วมกันนะพี่น้องนะแล้วเราจะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับไอ้หนังปีศาจที่แผ่ไพศาลมานานผู้คนหมอกคลานไอ้เงาดำมุมมองต่ำดังตะมุนคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมือปลอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นพิเศษเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดมีเน็ตจากผู้ต้องสู้และเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างอาตมายาวหลอกลวงให้ลุ่มหลง